นี่นะมึงเนี่ยเป็นปัญหาอุบัติเหตุรู้ป่ะกูจะพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วกูเป็นมันที่ใครไม่รู้ต้องรู้ที่กูเออมึงนะตอนหลังกล้องมึงสวัสดีครับพี่โทรมาร้องผมร้องไห้พี่ฟ้องผมรักพี่พี่แม่งเหมือนอาจารย์ผมอ่ะจริงมั้ยพูดต่อตากล้องเอาข้อความแม่ให้ดูเลยคือมันจะพูดว่าผมมาเกาะมันดังมึงก็มึงเกาะกูจริงก็จริงไงกูก็พูดอยู่เนี่ยว่าจริงไงมึงจะพูดเหี้ยอะไรก็พูดไปถามว่าแสงมึงขึ้นมาเนี่ยพอมึงออกรายการคู่กูแสงมึงก็เพิ่มขึ้นแสงกูมีมาตั้งนานแล้วมึงก็เหมือนหิ่งห้อยที่อยากจะมาเกาะพระอาทิตย์อ่ะมึงก็กอดหนุ่มกัญชัยโอ้ไอ้นั่นมันน้องกูให้แสงมันโอ้บอกมันด้วยไปออกรายการผมก็แสงไอ้หนุ่มก็พูดไปไอ้เฮียนี่หยิบมือถือมาดูคลิปโป๊จริงเมื่อไรจริงจริงก็มันน่ะเป็นคนส่งลิงก์คนโต8คนเล็กคนเล็ก5คนโตเมียไหนคนโตมีเนี่ยเข้าใจคำว่าวินยูชนมึงเรียนหนังสือหรือเปล่าเนี่ยกูไม่ได้กฎหมายไม้ควายทิศเตียวไหนมึงเรียนกฎหมายมากูไม่ได้เรียนกูมาเรียนน้อยกูจบม.6ไปเรียนมองเทพโรลีทายโรงเรียนรากูก็ไม่จบโทรในประเทศรู้ว่ามึงเรื่องหมายความว่าอะไรพวกมึงไอ้เมมมึงเขียนขึ้นมากูสู้มันไม่ได้โอ้โหเทปนี้ไม่ค่อยมีแรงสู้โอ้โหเทปนั้นเขาเอ็มบีพีมากคนดูเยอะจริงอันนี้ไม่ค่อยมีแรงนะอาหารเป็นอะไรนะฮะอาหารเป็นพิษแดกอะไรครับแดกปลาเน่าเข้าไปแดกปลาเน่าอย่าไปพูดถึงหมอเมาผมทะเลาะกับมันเมื่อวานไอ้นี่บ่นตลอดเลยอะไรนะเมาแล้วก็เมาแล้วก็ตื่นไม่ไหวแล้วก็อ้างว่าท้องเสียขอโทษนะพี่ป๋องอาจารย์ไม่ต้องว่ากูหรอกคนอย่างมึงอ่ะนั่งยางเนี่ยเอาจริงเนี่ยนั่งยางอ่ะกูมาเพื่ออะไรมึงตีความว่านั่งยางก่อนนั่งยางคือการเอาเพื่อนเอาพี่เอาน้องที่เขาสนิทกันเอามาอามกันกูรู้จำตอนไหนเนี่ยอันนี้พี่ป๋องขอญาตอาจารย์คือมึงไม่เคยสำนึกอดีตชาติเนี่ยถ้ากูไม่ทราบกูพูดถึงเรื่องอดีตชาติความสนิทที่นี่มาจากอดีตชาติแล้วมันผูกพันมาในชาติภพนี้แต่มึงไม่เคยจำไงมึงไม่มีรู้สึกจำบุญคุณใครไงแต่เอาอย่างนี้คือเชื่อกูไหมคนเรานะถ้ามันเป็นคนดีพี่ลี่พี่หอยมันไม่ต้องเอาเมียมาทุกครั้งหรอกผมนะเจอมากี่ครั้งก็เอาเมียมาตลอดทำไมคุณมันต้องมีชนะจิตหลังฟังนะคนมันต้องมาก่อนอ๋อถูกไหมพี่ลี่สูตรเพื่อพี่สูตรพี่อย่างนี้มาไหมมึงคุยกันไปมึงนั่งก่อนมึงข้ามหัวหลักเรื่องของคุณล้วนๆคิดพูดเองเรื่องคุณล้วนๆพี่ลี่เอาเมียมาก็ไม่มีไม่มีไม่เคยมาเลยก็ไม่มากูไม่นั่งเดี๋ยวกูเมียกูสมบก็ไม่เคยมาโอ้มึงออกมาไม่ถึงแล้วมึงเที่ยวหมอนวดแต่มึงอ่ะมึงชนะกินหลังมึงทำเนี่ยมาเยอะมึงถึงต้องมาเฝ้าแบบนี้ไงอย่าชมเขินเมียคุณมาทำไมคุณหน้าเศร้าขนาดนี้กูถามหน่อยได้ทุกคนในเนี้ยที่เป็นผู้ชายจริงใครมีเมียไม่เศร้าบ้างไม่เศร้ากูไม่เศร้าแต่นี่ไม่เครียดใช่ไหมไม่เครียดมึงถามเมียมึงไหมเมียกูก็ไม่เครียดโอ้โหไอ้เหี้ยเมียกูก็ไม่เครียดโอ้ยกูไม่เชื่อทำไมแกโต้แกชอบนี่แกชอบเลยวันนี้ไม่ค่อยมีแรงด้วยเดี๋ยวให้เด็กมันพูดไปโอ้โหมือลงทุกอย่างคือการแสดงนะครับอาจารย์มาเรื่องจริงหมดแหละเรื่องจริงหมดแหละไม่คือนั่งยางเนี่ยมึงต้องเอาคนสนิทเอาไอ้หมอนี่ถ่ายแล้วใช่ไหมแต่ไม่บอกกูประมาณว่าธรรมชาติเนี่ยพี่เคยสอนเรื่องดราม่าติกเคยดูนันแน็กไหมนันแน็กนันแน็กไหนนันแน็กนันแน็กไหนนันแน็กชาลีเหรอนันแน็กชาลีเหรอพูดถึงนอกจากลำไส้เป็นปัญหาแล้วลิ้นเป็นปัญหาด้วยไม่ใช่จริงๆไม่เข้าใจทนายไปพูดชื่อเขาไม่ได้อ๋อไม่ใช่นันเน็กแล้วก็มึงเป็นซะอย่างเงี้ยไม่เพราะกูเป็นคนจริงใจกูพูดถึงใครก็ได้ไม่ใครมาฟ้องกูหรอกกูเป็นคนจริงใจกูเป็นคนดีไงวิลลี่ฟังพี่ครับเอาแหละเอาพี่จะบอกให้ฟังวันนี้พี่จะยอมให้น้องมันครับเพราะใครแล้วมันโดนไปเยอะเดี๋ยวใครโดนเยอะนะคือเนี่ยหอยอีกคนหนึ่งหอยอีกคนหนึ่งหอยอีกคนคือเทปที่แล้วเนี่ยพี่พยายามทำตัวให้มันดูโดนยำเพื่อให้เรตติ้งมันได้มันเป็นดราม่าติกเพื่อจะให้แบบให้น้องๆมีซีนครับแต่พอได้ซีนเทปนั้นลืมตัววันนี้กะมายำเดี๋ยวมึงพังเองสังคมตัดสินเองเดี๋ยวนะมึงรู้สึกว่าน้องอายุมึงเท่าไหร่47อายุกันดีกว่าอายุเท่าไหร่มาเลยอันนี้กะมาแก้ไล่มากูว่ามันไปทำการบ้านมาทั้งคืนแหละเพราะแต่ละเทปตั้งแต่ผีพ้องหนีน้องกูพูดเรื่องอายุไปหมดแล้วพูดเรื่องปีเรื่องรุ่นเรื่องอะไรเช่าแล้ววันนี้ถามว่าอะไรนะอายุเท่าไม่คือกูประชดมึงว่ามึงเรียกกูนู่นเนี่ยมึงอายุเท่าไหร่มึงเอาเดี๋ยวให้คนดูทางบ้านเขาทายกันเลยไล่มาเนี่ย4คนเนี้ยเรียงมา1 2 3 4ใครแก่สุดอ้าวผมแก่สุดคุณโอเคโอเค
เนี่ยสอนเขาเรื่องดรามาติกหน่อยดิไม่ใช่ดรามาติกนี่กูพูดตรงๆเลยนะมึงเป็นศิลปินดาราที่อยู่มานานที่ไม่รู้จังหวะได้ที่ไม่รู้จังหวะได้เลยเขาเรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติกูถึงมาก่อนมึงไงขอโทษนะกูถึงอยู่ทุกวันนี้ไงนี่กูไม่กูรวยกว่ามึงอีกไอ้โอ้โหไอ้มึงสารมึงรวยพี่ป๋องขอโทษโอ้ยเดี๋ยวมึงมาซื้อรวยจะต่อยกูเลยป่ะเฮ้ยไม่เอาดินี่กูประเภทแขกที่หันหลังให้กล้องด้วยมึงดูตูดกูดิวิลลี่ดูไว้ครับวิลลี่ดูวิลลี่เป็นเจ้าของน่ะพี่พยายามจะสนับสนุนพี่เนี่ยผมพยายามจะฟังคำแนะนำของเขาตลอดเลยแล้วผมก็แบบพยายามจะบอกเลยนะบอกว่าสิ่งที่ดีๆมันมีในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ว่านี่เห็นไหมเนี่ยนี่มีเกียวด้วยอย่าปีนนะเป็นไงเขาสอนมึงอะเป็นไงนี่เขาสอนหูเยี่ยมพี่ลี่พี่ลี่มึงนี่แม่งสุดยอดว่ะนี่สอนแบบสอนโคตรแบบถ้าอย่างนั้นโคตรดีเลยอะไอ้สัตว์เอาใหญ่เลยเล่นได้ใส่เต็มเลยโอกาสกูมาคนแรกเลยโอกาสมาไอเรากำลังจะชมเลยน้องมันเป็นมันหยิบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาก่อนใส่มุกเข้าไปเป็นเกี๊ยวเสือกหันมาทั้งกูแทนที่จะได้โฆษณาได้กูไปก่อนสร้างซีนให้กูอีกไม่ระหว่างที่คุณกำลังคิดแล้วก็ลองทายกันดูว่าเรา4คนเนี่ยเรียงอายุเลยจากมากไปหาน้อยเนี่ยนะครับลองทายกันดูว่าใครเบอร์1เบอร์2เบอร์3และสุดท้ายอ่อนสุดเป็นใครผมบอกให้ว่าจริงๆแล้วถ้าทายถูกนะครับอิชิตันน้ำด่างแบบนี้เนี่ยไปหาซื้อกันเองเพราะว่าของดีๆแบบนี้ผมเชื่อว่าคุณอ่ะหาซื้อกันเองได้อยู่แล้วครับวิลลี่อะไรอย่าเตือนครับมึงไม่น่าไปโฆษณาแบบนี้หรอกแก้ขายก็พอเพราะเขาต้องไปซื้อเองอยู่แล้วไปหาซื้อกันเองเลยเพราะว่าของดีผมเชื่อว่าพวกคุณอยากจะซื้อกันเองนะครับนี่คือน้ำด่างอิชิตันอิชิตัน healthy drink alkaline water หอมอร่อยดื่มง่ายดื่มได้ทุกวันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าคุณจะตื่นมาปุ๊บนะครับผมทำงานออกกำลังกายทานอาหารยิ่งถ้าเกิดว่าทานอาหารอะไรแล้วเป็นอาหารเป็นพิษเนี่ยควรจะต้องรีบดื่มเลยน้ำด่าง pH เนี่ยนะครับ 8.5 เพราะฉะนั้นมันไปช่วยบรรเทาอาการแบบกรดในท้องของเราเพราะว่าเรากินเนี่ยเราปรุงของตลอดเวลาเดี๋ยวก็ใส่น้ำส้มใส่ชูเดี๋ยวใส่พริกเดี๋ยวไอ้นั่นก็เผ็ดปวดท้องเลยมีอาการอยู่เล่นอย่างนี้นะเล่นอย่างนี้นะถ้ามึงได้โฆษณาแทนกูนะกูจะโกรธมากเลยเอางี้เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวดูพี่ทำนะนะดูนะดูน้ำด่างอิชิตันขออิชิตันแอลคาไลน์วอเตอร์วอตวอเตอร์วอเตอร์วอเตอร์ผลิตในญี่ปุ่นนี่เห็นจะแปลกป่ะมีวิตามิน B สูงด้วยมีวิตามิน B เยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีวิตามิน B สูงเออนะช่วยระบบของประสาทกูก็จะสอนให้วิตามิน B สูงมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สำคัญพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพได้เลยเพราะว่าแคลอรี่ก็ 0% น้ำตาลก็ 0% โซเดียมก็ 0% เอางี้จบสุดท้ายหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน่าละเขาพูดไปแล้วมึงไม่อ่านละพักสมโฆษณาสักครู่ครับน้ำด่างอิชิตันหอมอร่อยดื่มง่ายได้ประโยชน์ทุกวันเชื่อไหมผมเชื่อว่าของคุณอ่ะไม่ได้เป็นอาหารเป็นพิษหรอกมึงโดนวางยาพิษมึงโดนวางยาพิษจากเมียมึงอ่ะจากเมียมึงนี่แหละจริงวันนี้มาไม่สบายด้วยนะเออเหรอเอางี้2คนนี้เขาสนิทกันมากไม่สนิทครับไม่สนิทเราติดต่อทนายไพศาลไปเขาบอกว่าผมต้องการป๋องกับพลผมไม่มีใครมากับมันเอาจริงจริงเหรอคือผมอ่ะเป็นคนที่ควรอยู่ห่างท้ายๆเลยมันควรต้องเป็นหนุ่มกรรชัยหมอปลาอะไรอยู่ในแก๊งเขาอะน้องกลิ้งกันจอมพลังนึกออกป่ะมันไม่ควรเป็นผมเลยใครอยากซี้กับมึงใส่เลยใส่เลยอย่ายั้งอยากซื้อกับมึงสวัสดีท่านผู้ชมขอกลับการแสดงจริงๆเขาไม่สนิทเลยนะไม่สนิทผมยังรู้จักว่ามันชอบกินอะไรยังไม่รู้เลยคืออย่างนี้เดี๋ยวอธิบายจริงจังซีเรียสนะเราจะไม่เล่นทั้งเทปเพราะว่าเทปนั่งยางเราให้เกียรติอยู่แล้วอันนี้นั่งยางมหาเลยนะมหาปะเกียมปะเกียมมหาปะขามมหาปูไวไววันนี้พี่ป่วยพี่ไม่ค่อยมีแรงเอาเขียนอะไรให้กูอีกนี่ฮะฉายาใหม่ทนายมัลติเวิร์สต่างดาวจ้างบ่อยจริงไหมใครตั้งให้มานี่เลยมานี่อ๋อไอ้นี่นี่เองไอ้ตัวปั่นไอ้ตัวปั่นไอ้นี่ตั้งนอกจากหนุ่มกันชัยก็มึงนี่แหละ
ผมหาเรื่องให้กูอีกแล้วทำไมวะทำไมเขาตั้งฉายารู้ไหมคุณปองไม่รู้ก็ผมไม่สนิทเราไปต่อเลยโมติเวิร์สทนายโมติเวิร์สเนี่ยมันแปลว่าอะไรวะคือวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าดาวยูเวนตุสโทรมาพูดเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยกูก็อยู่มานานนะไม่เคยสัมภาษณ์ใครที่แม่งแบบอยู่นี่ก็ให้คำตอบแบบที่กูก็ไปตอบไม่ได้เดี๋ยวก่อนพูดเองกูพูดเนี่ยมึงจำได้ไหมเนี่ยไอ้เนี่ยมึงเอาดาวมึงเอาดาวกับทีมฟุตบอลมารวมกันอ่ะดาวจูเวนตุสผมว่าอย่าชี้อย่าชี้อย่าชี้ไม่ได้เลยไปสั่งชี้ไม่ได้บอกอย่าชี้ไงอย่าชี้อย่าชี้อย่าชี้ใช่กูทำไงกูทำอย่างนี่นะดูนะพิธีกรนะแม่งสติสตังแต่ละคนมือก็ดำทาสีแตงโมมากแคนตาลูปอันนี้เขาเรียกแคนดี้สไตล์แคนดี้แปลว่าอะไรแคนดี้ไงแคนดี้คืออะไรแคนดี้คืออะไรคุณเคยไปตีกอล์ฟไหมล่ะรู้จักแต่ลูกอมโอไฟคนละทางเลยคือไอ้ทนายคนเนี้ยมันหลอกล่อให้มึงไปทางนึงเสร็จแล้วมันพลิกกลับทันทีกูจะไปทางนี้ไอ้นี่ก็จะไปทางนี้ไปทางนี้เอาวิลลี่ถ้าสมมุติเจอทนายแบบมึงกล้าจ้างไหมกูจ้างเลยกูมีเบอร์ส่วนตัวแล้วนี่ทนายกูนี่คนเนี้ยจริงเหรอพี่จ้างแค่นี้เหรอเออมึงมันเด็กรุ่นหลังเออกูเนี่ยปลูกปั้นมาตั้งแต่เข้ามาใหม่ๆนี่ตัวเท่านี้อ๋อหรอวิลลี่กูอยู่ข้างหลังมา40กว่าปีแล้วโดยที่ไม่มีใครรู้เนี่ยนะตอนกูคลอดปุ๊บโทรหาแม่กูเลยบอกให้สินแสช่วยประกบผมหน่อยวิลลี่เดี๋ยวจะพูดเรื่องอายุพอกูเกิดวันแรกหมอยังไม่ทันตัดลกเลยแม่รับโทรศัพท์ตอนคลอดแม่ถามใครครับอ๋อผมวิลลี่ครับจะทำอะไรบอกบอกว่าคุณระบุตรกุลชาติธิดาคนนี้ขอให้ดูแลผมหน่อยอ๋อเหรอก็แค่นั้นเราก็ดูตั้งแต่ยังเดินไม่ได้เลยนะเพราะอดีตชาติมันกลับมาย้อนยังไงน้องมาเกิดก่อนอ๋อน้องมาเกิดก่อนอายุมากกว่าก็พวกมึงทั้งนั้นแหละเราอยู่ในน้ำค่ำในระหว่างหัดเดินเราก็อ่ะวิลลี่เอาวิลลี่เอางี้วิลลี่ไปเอาเพื่อนๆมามาทำบริษัทแล้วถ้าวิลลี่เนี่ยอยากจะไปให้มันเนี่ยน้องเขาเคารพเขาฟังเขาไม่ค่อยเถียงไม่เหมือนพวกมึงไงพอเดินปุ๊บเนี่ยถ้าวิลลี่อยากจะให้บริษัทมันดีขึ้นเนี่ยต้องไปฉุดคนคนหนึ่งขึ้นมามันไปหลอกคนให้รถชนตายหลายคนแล้วนี่นะมึงเนี่ยเป็นปัญหาอุบัติเหตุรู้ป่ะกูจะพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วกูเป็นมันที่ใครไม่รู้ต้องรู้ที่กูไอรายการเดือดช็อกด้วยนะแม่งเป็นเรื่องเล่าที่แต่งขึ้นจริงนะเฮ้ยไม่จริงโอ้ยสัตว์แขกรับเชิญมึงแต่ละคนโทรมาหากูบอกพี่ป๋องให้พูดแบบนั้นพี่ป๋องแล้วไอ้ไอ้สัตว์มึงพูดไปเรื่อยมึงผีจ่อปากมาพูดแล้วกูก็เลยรู้อ๋อเดี๋ยวช็อกแม่งดังเพราะเป็นเรื่องเล่าที่แต่งขึ้นจริงมึงนะตอนหลังก็มึงสวัสดีครับพี่ก็มาตอนเจอกันได้ใหม่ๆอ่ะพี่ผมแม่งโคตรชอบพี่ผมรักพี่เจอกูอัมนี่เดี๋ยวโกดหรือเปล่าอุ้ยเดี๋ยวช็อกนี่อะไรอย่างงี้ชอบอัมกูไอ้ที่เนี่ยแล้วบางวันวันดีคืนดีโทรหากูคอมาเมาโทรมาร้องผมร้องไห้ผมรักพี่พี่แม่งเหมือนอาจารย์ผมเคารพพี่นะอะจริงมั้ยพูดต่อตากล้องมึงเมาแล้วคอหากูส่งเอาข้อความไม่ให้ดูเลยเอามั้ยล่ะเอามั้ยล่ะพี่ฉันร้อนร้อนจะบอกงี้ที่โทรหาเนี่ยเราอยากจะดูว่าน้องมันจะรับมุกเอาไหวไหมว่าน้องมันถ้าสมมติเราแสดงอาการเมาไปเนี่ยมันจะพูดคุยกับเรายังไงสมมติเราเจอมันครั้งแรกเนี่ยมันจะจำอดีตชาติของเราได้ไหมเราก็เลยพูดว่าเอ้ยผมชื่นชอบพี่นะอยากจะดูว่าดังแล้วยิงเป็นยังไงคือดังแล้วลืมตัวเป็นไงก็จริงลืมหมดเลยลืมหมดเลยนึกอะไรไม่ออกหากว่ากูไปเกาะแกะมั่งอยากดังมันไม่รู้หรอกว่าคนที่คอยประคองมันมาตลอดเป็นใครกูไม่พูดนะมึงพูดเฮ้ยแต่นี่เขาฉายาป๋องเรือจ้างนะเรือจ้างนี่เป็นยังไงเวลาในฐานะที่เรามองในมองในฐานะทนายอะพอพูดว่าจ่องป๋องเรือจ้างนะภาพไปสารขึ้นมาเลยไททานิคเฮ้ยคุณน่าทำโลโก้คุณนะจ่องป๋องเรือจ้างแล้วไปยืนกลางแขนบนเรือแล้วทุกคนที่อยู่ในเรือจมหมดคนจมเรือไม่กี่ตัวมาเป็นตำนานเรือจ้างเรือลำนั้นชื่อไททานิคแล้วเขาทำเขาด่าคุณขนาดนี้เหรอเนี่ยคุณเคยเกลียดเขาไหมหรือโกรธเขาไหมหรืออยากเลิกคบเขาผมก็มองมันก็เป็นน้องคือเกาะเขาเรียกคุณน้องคือมันจะพูดว่าผมมาเกาะมันดังโอ้เหรอมันก็มึงเกาะกูจริงก็จริงไงก็กูก็พูดอยู่เนี่ยว่าจริงไงมึงจะพูดเหี้ยอะไรก็พูดไปคอยมึงอีกคนแต่กูเห็นมึงดราม่าในไอ้เหี้ยอะไรแล้วเนี่ยชีวิตปัญหาบัดซบไหนไล่ฟังนี่มันดราม่าอะไรไอ้เหี้ยเดินอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่นั่นน่ะเดินชีวิตเบื้องหลังคนเราผ่านนี่เรื่องจริงคือ
แม่งชอบลง TikTok เหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยแม่งชีวิตมนุษย์ตื่นมาแต่ละวันแทนที่เซลล์ประสาทจะเป็นโพซิทีฟบวกเป็นเครือข่ายฟังไอ้เหี้ยนี่ไปกูล้มทั้งวันกูเนี่ยเช้าใส่บาตรเลยหลวงพ่อผมขอให้หอยมันพ้นตกคนไปขอให้มันเจริญเจริญไว้แสดงว่า TikTok กูดังเออมีใครๆก็ดังมากดังมากทุกคนสงสารมึงทั้งประเทศเออกูจำได้แล้วยังก็เดินสะพายกระเป๋าเหลืองมาสะพายกระเป๋าเหลืองใช่ใช่สะพายกระเป๋าเหลืองแล้วมัดจุดแล้วก็เดินแล้วก็เคลื่อนแล้วก็มีคำแล้วก็มีคำขึ้นหลังก็จะงองอหน่อยกระเป๋าเหลืองใช่ป่ะอันนี้ป่ะถ้าเราทำความดีกับใครแล้วยังโดนหักหลังจงจำไว้นะความผิดพลาดไม่ได้เกิดขึ้นที่เราแต่ความผิดพลาดเกิดขึ้นกับคนที่หักหลังเราต่างหากเพราะนั่นหมายความว่าเขาจะได้รับสิ่งดีๆและความเชื่อใจจากเราเพียงแค่ครั้งเดียวและจะไม่มีวันได้มันอีกเลยบ้านมึงยังมืดเลยกูไปดูในรายการไอ้เหี้ยไปเนี่ยถ้ากูเป็นคนมีความดันหรือแก่นี่กูตกหกล้มแล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรกับบ้านมืดมืดมึงไม่ทำผับไปเลยอ่ะบ้านมืดเหรอทำอย่างไอ้แน็กอ่ะเออบ้านมืดบ้านไม่พูดถึงเขานะไม่พูดถึงเดี๋ยวกูโดนฟ้องที่เขาทำรายการเป็นผับบาร์มึงทำแบบเขาไปเลยถ้ามึงจะมืดขนาดนั้นผมชอบใช้ชีวิตในความมืดก็ชีวิตมึงอยู่ในหลุมดำไงมึงอยู่หลุมโมมึงมีความสุขกับเรื่องเหี้ยอะไรบ้างวันๆเบื้องหลังของการผ่านมาท่านสอนให้เรารู้ว่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้แล้วใครจะสู้เพื่อเราถ้ามัวแต่นั่งซึมเศร้าแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นได้ยังไงเอาตรงละจริงๆต้องมาเผาไอ้นี่เผาบ้านกูแล้วนะไปสารบ้านกูแล้วได้หมดอะ3ตัวลุมมาเลยวันเนี้ยกูไม่มีอะไรเผาอยู่แล้วกูเป็นคนดีอ๋อของมึงไม่จบหอยทีละไว้ก่อนหอยอยากพูดดีแคร์ได้ชี้แจงไม่ต้องชี้แจงอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นเองถามว่าแสงมึงขึ้นมาเนี่ยพอมึงออกรายการคู่กูแสงมึงก็เพิ่มขึ้นแสงกูมีมาตั้งนานแล้วมึงก็เหมือนหิ่งห้อยที่อยากจะมาเกาะพระอาทิตย์อ่ะมึงก็กอดหนุ่มกัญชัยโอ้ไอ้นั่นมันน้องกูให้แสงมันโอ้บอกมันด้วยมันด่ามึงรู้ตัวไหมโอ้ไม่เป็นไรก็เด็กมันเล่นกันเด็กมันเล่นผู้ใหญ่ก็ไปไปออกรายการหัวกระแสไอ้หนุ่มก็พูดไปไอ้เฮียนี่หยิบมือถือมาดูคลิปโป้จริงป่ะไรหนุ่มจริงก็มันน่ะเป็นคนส่งลิงก์กูก็จะดูตอนนั้นเลยว่าเดี๋ยวเกิดมันลบแต่กูแคปไว้ไม่ทันแล้วภาพมันจับได้ว่ามึงอ่ะตอนจับภาพกว้างมึงเอามือถือมาแล้วมันก็ยิ้มอาชาไอ้หนุ่มใช่ป่ะล่ะอาชาป่ะล่ะยอมรับเนี่ยก็ได้ตุ๊ตู่ทีนึงละไอ้ตุ๊ตู่มาจนไอ้คนเนี้ยเหมือนคนที่มาออกเนี่ยน่ารักสักอย่างนึงเนี่ยหน้าตาดีไอ้เฮียนี่ก็ไม่สนใจหนุ่มพูดเลยนั่งดูจนไอ้หนุ่มมันแซวอ่ะอาชาป่ะล่ะนี่นะผู้ชมสังเกตนะไอ้เฮียนี่แฟนมันแท้คนอื่นไม่ดูกูขนาดนี้แม่งดูมึงซูมเข้าไปดูที่เมียกูยังไม่เห็นเลยว่าคุยไลน์กับใครไม่ทนายแก้วดีมากทนายแก้วโอ้เขาดีอยู่แล้วนี่เขายอมทุกอย่างเขายอมเขาอวยมึงนี่มึงก็ไปขายเป็ดกับมันดิไอ้แก้วอ่ะมึงไปเลยอร่อยนะก๋วยเตี๋ยวเป็ดมึงรู้ไหมว่ากูเปิดคลินิกศัลยกรรมอ่ะลองมาทำหน้ากูไหมอ่ะวิลลี่บอกน้องไปว่าเราพูดอะไรกันมันเคยมีคนคนนึงมาขอให้ผสมพันธุ์ปลาครับแต่ถ้าผสมพันธุ์จะเป็นหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนพี่บอกเราเคยพูดกันเรื่องนี้ป่ะแล้วเราพูดกันอยู่ที่หลังอมรินมึงนะมึงว่าเขาเป็นปลาครับชนเขื่อนมึงแอบด่ากูมึงแอบด่ากูนักคงนักข่าวอยู่หมดมึงเป็นทนายที่ไก่เกียร์หรือมึงแม่งเคลียร์วะทนายไพศาลคุณเคลียร์แบบแหลกลาเลยอ่ะน้องเดินมาคุยบอกพี่ไพศาลสวัสดีครับบอกไม่เป็นไรวิลลี่จะทำอะไรบอกพี่สูบบุหรี่อยู่เออผมคุยด้วยได้ไหมพี่ผมมีปัญหาเรื่องปลาครับเราก็บอกโอเคว่าไงเป็นยังไงคือพอดีเพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมเพื่อนใครที่พี่ผมไม่อยากพูดพี่น่าจะรู้จักก็บอกป๋องกมลอ้อยป๋องทำไมอ่ะแล้วทำไมอะไรเงี้ยเขาจะให้ผมผสมพันธุ์ปลาผมกลัวปลาผมรักเหมือนลูกเลยนะพี่เยาหลูเยาหลีอะไรแตะไม่ได้เลยแต่เพื่อนจะให้มาผสมหน้ามันจะเหี้ยเหมือนมันนะพี่ผมทำไม่ได้แล้วพี่คิดดูถ้าปลาคาผมหน้าเหมือนกมลทองพับวิ่งไปวิ่งมามันจะกลายเป็นปลาปีศาจมันพูดจริงจริงกูไม่ได้แต่งเรื่องสาบานให้หอยตายเลยปล่อยให้กูอ่อนๆแดงๆก็พอข้าต้องไปแล้วเพราะถังซ้ำจังเรียกเรื่องจริงกูเชื่อมึงโอ้มึงต้องเชื่ออยู่แล้วว่าเป็นเรื่องจริงตอนนี้เขามีบ้านที่แบบว่าเอาไว้เก็บของเล่นหนึ่งหลังแล้วบ้านที่ลูกๆ กับเมียอยู่อีกหนึ่งหลังแต่ไม่มีบ้านของตัวเองเมียไล่ออกเมียไล่ออกไม่มีที่อยู่ไม่ถามจริงรักกับเมียดีไหมตอนนี้รักกันดีเมียรู้ไหมว่าเราเที่ยวหมอนวดรู้ไหมถามจริงๆเอาจริงๆแต่ก่อนเขารู้ตอนนี้ไม่เที่ยวแล้วสาบานว่าทุกวันนี้ไม่เที่ยวแล้วเอามองกล้อง
กูขอชัดๆต่อหน้าประชาชนไม่ต้องใส่แว่นอย่าแอบเก็บความในใจไปหมอนวดกูไปอยู่แล้วมึงไม่ต้องกระซิบหรอกกูไปอยู่แล้ววันนั้นกูไปถ่ายรายการคู่ซ่ากูจองห้องพิเศษไว้กูทวิตโต้หาเลยทวิตโต้กูแอคเลยกูแอคเลยมันมี 1,200 1,500 1,800 2,500 กูเลือก 2,500 ไม่เอาน้ำมันเดี๋ยวเปื้อนเตียงกูเปิดห้องไว้รอให้ทีมงานชงเหล้าให้เมียให้หลับกูลงมาห้องพิเศษที่เปิดไว้เป็นไงโอ้โหสะบั้มเช้ามาโอ้โหเพียถ่ายรายการไม่ได้แต่ด้วยสปิริตมึงทำได้อย่างกูมั้ยนี่มึงอวดเรื่องเมียว่าเมียยอมให้มึงไปนวดมันไม่ได้ยอมหรอกแต่มันรู้แล้วคือเวลาเราไปถ่ายรายการนะบอกบรรดาภรรยาที่เป็นภรรยาของศิลปินนะนอกจากมันจะอ้างว่าไปถ่ายรายการยังไม่รับค่าตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาจ่ายทีหลังส่วนมากอะรับสดมาก็มีโรงแรมทีมงานจองให้หรือมันจองเองแต่มันจองห้องพิเศษว่างๆไว้นั่นมึงนั่นมึงพวกกูไม่มีทุกอย่างที่กูทำพวกมึงเอาไปทำหมดคือถ้าจะตายตายด้วยกันหมดเปิดห้องพิเศษไว้แม่งขนระเบิดเลยเนี่ยเปิดห้องพิเศษไว้เริ่มเดือดร้อนกันหมดแล้วเฮ้ยตอนเสื้อบอกให้แดกน้ำเยอะจริงๆนะต้องบอกภรรยาของศิลปินทุกท่านนะไม่หยุดด้วยมันไม่ทุกคนหรอกมึงก็พูดไปเรื่อยคนดีๆเขาก็มีใช่ไม่ทุกคนแต่ในนั้นมีมึงละคนมึงด้วยหอยที่มึงไปญี่ปุ่นกับเมียมึงอะที่มึงเศร้าอะอย่าให้กูพูดกูจองห้องสูงมึงเอาเหี้ยอะไรอีกเจ้าชู้ได้นี่ชื่ออะไรนะอีมีนอีมีนปั่นเหี้ยอะไรอีกเจ้าชู้ได้สอนทางบ้านแต่อย่าถึงขั้นเมียต้องอุ้มลูกโอ้ยป๋องของพี่ของกูเมียอุ้มไม่ได้แล้วลูกกูฝ่าลูกโตแล้วมีปัญญาเลี้ยงลูกให้โตได้แบบกูไหมมีที่ก็มึงมีลูกก่อนกูไงกูมีลูกช้าก็เนี่ยไงเดี๋ยวมาพูดเรื่องอายุเลยมาเอาไล่อายุเลยยุลูกอายุเท่าไหร่คนโต8คนเล็กคนเล็ก5คนโตเมียไหนคนโตเมียเนี่ยเมียเหนียงอ่ะเมื่อกี้ตอบว่าไงเมียเหนียงเมียเหนียงเหมือนคุณมีอะไรในใจรีบแต่คนเล็กอายุเท่าไหร่คนเล็ก5ขวบก็คือเมียคนนี้ก็เมียคนนี้ไงอ้าวแล้วที่ส่งค่านมอยู่ที่ให้เพื่อนโอนไม่มีนี่ไอ้ตัวนี้ที่ส่งค่าโอนก็ไม่ต้องมึงคุยกัน2คนไม่รู้วิธีเขียนแล้วส้มเค้งไม่รู้มึงคุยกัน2คนมึงไม่ต้องเลี้ยวมาส่งขั้นนมยังไงโอ้นี่โหนี่บุบเลยเราไม่ได้เพื่อนตายโอ้ยแม่งโดนแม่งโดนตรงนี้แม่งบุบเลยเนี่ยวันเนี้ยไม่ถ้ากูไม่สบายใจพวกมึงก็ต้องไปกูไม่สุขพวกมึงก็ไม่สุขนี่ไอ้เหี้ยนี่นะเป็ดพูดไปเรื่อยสัตว์เป็ดเพจทนายไพศาลนะชื่อเพจทนายไพศาลช่วยด้วยผู้หญิงนี่นามอินบ็อกซ์มาวันนั้นเห็นพี่ไปออกนี่น้องก็มีพี่ป๋องพี่แล้วก็ไอ้หอยเขาใช้คำว่าไอ้หอยเราตกใจเอ๊ะทำไมสนิทเหรอแล้วถามทำไมถึงพูดว่าพี่หอยเป็นไอ้หอยเขาบอกไอ้เหี้ยเนี่ยทำหนูไว้เยอะโอ้นี่เขาพิมพ์งี้เลยโอ้มึงไม่ต้องมาทำตาเศร้ากูเล่นหนักอยู่แล้วเพราะนี่คือการแสดงแต่ไม่มีกูนะไม่มีกูนะของมึงยังส่งรูปมาเห็นตูดดำๆรู้แล้วอ้าวทำไมอ่ะตูดดำๆใหญ่ๆน้องน่าจะถ่ายจากกันถ่ายจากห้องแรกไม่เป็นภาพทางห้องน่าจะเป็นม่านรูดมันจะมีกล้องอยู่ตรงกระจกเขาไปแคปมาเอาตรงไอ้เหี้ยนี่นะไม่น่าเป็นทนายตอนแรกไม่เชื่อไม่น่าโตด้วยเหี้ยเนี่ยไม่ตอนหน้าโดนกระทืบตายตอนแรกอะไม่เชื่อพิมพ์ไปน้องเอาภาพใครมาโกติหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวพูดเลยนะโกติไหนโกติมีทั้งประเทศมึงไปเรียกมันมาเลยโกอ่ะกูไม่พูดถึงมันนี่มึงเป็นทนายป่ะโอ้โหแม่งฉับไวมากไอ้เหี้ยนี่อะไรนี่ชื่ออะไรนะมีนมีนปั่นอะไรละอะไรทำไมไม่ใช่แล้วอ่ะมึงเรียนที่ไหนมาทำไมไม่ใช่คำว่าแล้วหนุ่มกัญชัยน้องหรือพี่ชายคุณเนี่ยใครสรรพนามนี่คือสรรพนามตามภาษาอังกฤษนะ is a อะไรนะ he she it he อ่ะพ่อเข้าใจทันทำไมทำมารายการนี่ด่าพ่อแขกรับเชิญได้ด้วยคุณนี่ใครก็หมายถึงมึงนะน้องมันถามหมายถึงมึงว่ากัญชัยยังไงคุณเนี่ยคือกูมึงพูดถึงกูอ้าวมึงพูดใจเย็นใจเย็นทนายมึงเป็นทีมงานหรือมึงเป็นใครเนี่ยมันก็ถามดีว่าไอ้หนุ่มอ่ะยังไงมันเป็นน้องหรือเป็นยังไงหรือพี่ชายเนี่ยแต่เฉลยอายุปุ๊บเราจะไล่ถูกเลยว่าคุณหนุ่มกัญชัยเป็นพี่เป็นน้องกัญชัยชาตินี้เป็นพี่อ๋อชาตินี้เป็นพี่อดีตชาตินี่คือเป็นอะไรเป็นรุ่นเหลน
รุ่นเหลนมึงคุณเป็นอะไรคุณตำแหน่งคุณเป็นอะไรกูจำเรียนไม่ได้แต่กูรู้สึกเหรอกูพูดเลี่ยงกฎหมายเดี๋ยวมันฟ้องเดี๋ยวมันฟ้องเพราะกูไปยืนยันข้อเท็จจริงปุ๊บกูเกมเลยไปยืนยันข้อเท็จจริงในเดี๋ยวชาติกูเป็นคนนี้แล้วไปสืบค้นตัวตนไม่มีแล้วไปแอบอ้างมึงโดนเขาเรียกว่าใส่ความตาม328โฆษณาด้วยโอ้นี่ไงนี่ระวังนะระวังได้ความรู้เยอะเนื่องจากแขกรับเชิญในรายการเป็นทนายความแล้วคุณจะได้ทั้งสาระเลวสาระดีสาระดีดีแน่แน่สาระแน่ด้วยแล้วก็สาระคุณภาพสิ่งที่ทนายพูดเนี่ยเวลาเราจะพูดอะไรไปนะเราจะกล่าวอ้างถึงใครอย่าไปพูดให้เขารู้ชื่อหรือถ้าจะไปพูดว่าเราเป็นคนเท่านี้อย่าไปยืนยันข้อเท็จจริงเพราะถ้าไปยืนยันเนี่ยแล้วเขาไปสืบค้นว่าอ้างว่ากัญชัยเนี่ยเป็นเหลนในอดีตชาติแล้วพอดีป๋องด้วยความเป็นเด็กอะเขาไม่รู้เขาพูดว่าถามว่าอดีตชาติเป็นใครถ้าเราไปบอกว่าเราบอกว่าเราเป็นพยานนั่นพยานนี่แล้วเขาไปสืบค้นประวัติมันไม่มีนี่คือการใส่ความโทษจำคุก2ปีปรับ 200,000 เฮ้ยพูดไม่ได้พูดไม่ได้ถ้าสมมติผมว่าเอ่ยถึงคุณแต่ผมบอกว่าทนายคนนึงที่เอาแว่นมาแล้วไม่ใส่เอามาเพื่อนนคุณพ่อคุณแม่อันนี้โทษหนักโทษหนักไงมันไม่ได้พูดชื่อไม่คือทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ว่าเขาเรียกวินยูชนอ้าวแล้วพี่แก้วไม่พี่แก้วไม่ใส่แว่นมันไม่ได้มีซีนมันไอ้แก้วก็สอนมึงมาไม่เหรอมึงเรียกเขาไอ้เหรอก็มีน้องอดีตชาติอดีตชาตินี้ก็เรียกมันพี่ไปคนอย่างมึงนะไม่มีนะไม่มีใครคบมึงแล้วไม่แล้วเนี่ยนะอันนี้ถ้าผมเอ่ยเนี่ยอย่าชี้อย่าชี้คุณน่ะคุณได้ถ้าอย่างนี้ได้นะคืออย่างนี้ไอการพูดไม่ระบุชื่อเนี่ยบางคนเข้าใจผิดว่ากฎหมายทนายหลายท่านไปพูดว่าไม่ระบุชื่อยังไงก็ไม่หมิ่นถ้าทำให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าอย่างเราพูดว่าไอพิธีกรที่แม่งเล่าเรื่องผีเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจริงอ่ะไอ้ที่ทำจุกๆบนหัวเนี่ยที่ว่าไปมีเลียเนี่ยแล้วก็เมียอุ้มลูกหนีเนี่ยไม่ใช่กูเข้าใจได้แล้วไม่ใช่กูแล้วคนรู้แล้วไม่ใช่กูแล้วเพราะกูไม่มีจุกมีแต่มึงอ่ะที่ไม่รู้แต่คนอื่นอ่ะเขารู้เออ อ๋อแต่ภาพคือถ้าภาพจำก็ยังพูดก็ภาพจำของวินยูชนเข้าใจคำว่าวินยูชนไม่รู้กูไม่ได้มึงเรียนหนังสือหรือเปล่าเนี่ยกูไม่ได้กฎหมายไม้ควายคิดเตียวกูไม่ได้คนทำเหมือนมึงเฮ้ยมึงเรียนกฎหมายมากูไม่ได้เรียนกูไปเรียนน้อยกูจบม.6ไปเรียนมองเทพโรลีตายโรเรียนรักกูก็ไม่จบชอบว่ากูกูไม่ได้เรียนมาเนี่ยกูฟ้องมึงนะฟ้องมึงนะฟ้องอะไรมึงประมาทกูมึงหมิ่นประมาทกูสองคนนะหมิ่นประมาทเรื่องอะไรเอาเมื่อกี้นี่ไงมึงไปจ้างแก้วมาเลยอ้าวแล้วโอ้โหไปจ่ายแก้วมาไปบอกเพื่อนด้วยหนุ่มอ่ะเอาเข้าโหนกระป๋องของมึงไหมเอาไหมมึงรู้เปล่ารายการโหนเนี่ยมีอยู่3รายการนะโหนกระแสหนุ่มกัญชัยโหนกระป๋องกมลทองพับโหนกระซวกทนายไพศาลเฮ้ยโอ้โหมึงกระซวกด้วยมึงก็ก่อเขามึงก็ก่อเขาไม่มึงก็ก่อเขาไม่มึงกับคนแรกที่กูจะกระซวกมินมึงฟ้องมึงขี่ม้าสามศอกไปฟ้อยแก้วเลยมึงมันเด็กอย่างเงี้ยแล้วทำไมต้องขี่ม้าสามศอกขี่กูคนโบราณอ๋อเหรอไม่งั้นกูจะเป็นรุ่นพี่มึงเหรอตกลงเป็นรุ่นพี่แล้วมึงไล่อายุสิมึงหลอกเดี๋ยวก่อนเข้าอายุนะมึงต้องมาจบเรื่องอายุมึงเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุทางท้องถนนกูจะพูดเนี่ยในรายการครั้งแรกกมลทองพับกับพลไม่กล้าพูดชื่อเดี๋ยวโดนฟ้องเขาเรียกแต่คนนั้นที่จะพูดคืออะไรนะตะกี้คือเมื่อกี้พูดว่ากะอะไรนะเมื่อกี้ทนายพูดว่าอะไรกะอะไรกะอะไรไม่รู้กูฟังไม่ทันอ่ะแล้วตะกี้พูดว่าอะไรกูไม่สนใจอยู่ดีๆคนอย่างมึงต้องเจอคนอย่างมึงต้องเจอคนอย่างมึงต้องเจอทนายขึ้นมาซะอย่างนั้นคนอย่างมึงไอ้นี่เรียนเร็วเนี่ยถ้าพัฒนาตั้งแต่เมื่อ20ปีแล้วดังยิ่งกว่านี้เนี่ยบางทีมันมาคิดได้ตอนหัวมันงอกแล้วต่อไปเอาคุณเลยไปไม่ถูกเลยชอบคือพอมันพูดว่าเราพูดว่ากระพลมันพูดว่ากระมลพอมันพูดกระพลแล้วมันพูดเองว่ากระพลมันยืนกันข้อจริงเราไม่ได้หมิ่นเพราะมันพูดเองเราจะสอนแต่นี่เสือกหมอไม่รับว่าพูดอะไรไม่รับฉลาดเริ่มฉลาดแต่มึงฉลาดช้าไปกูเรียนมาน้อยคิดอะไรนะโรงเรียนมึงฟ้องกูอยู่แล้วแหละไอ้ที่บอกว่ารถชนทั้งประเทศยังไงนะเป็นสาเหตุจริงๆเนี่ยไปดูสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะอาชญากรรมเนี่ยรถเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำหลับในเงี้ยมันทั้งนั้นอะฟังรายการกูใช่ไอ้สัตว์
กูไม่ได้พูดนะอันนี้กูไม่ได้พูดนะกูไม่ได้พูดมึงพูดวิลลี่วิลลี่ฉลาดโอเครู้ไหมอย่าพูดดิหลังจากมันเสียมาเสียหมาเลยครับเนี่ยเป็นรายการที่แต่งขึ้นจริงเพราะอะไรป่ะมันโทรไปซ้อมแขกซ้อมพ่อมึงกันเองลูกน้องมันเนี่ยลูกน้องต้องเล่าอย่างนี้นะอย่างนี้แล้วพี่จะโอ้แบบนี้อย่างนี้พี่ว่าเออมันน่ากลัวงี้ไม่กล้ามองกระจกอ้าวนี่ไงอันนี้ผู้ชมมันไม่มีโอ้นี่โอ้ถือว่าโอ้นี่เขาไม่วินยูชนก็เชื่อวินยูชนก็เชื่อชาวบ้านก็ตีตาวินยูชนก็เชื่อว่ามือพูดอย่างนี้ใช่ไม่กี่พูดหมายแบบวินยูชนใช่ประเทศไหนประเทศรู้ว่ามึงละหมาเขาว่าอะไรเออพวกมึงไอ้เมมมึงเขียนขึ้นมากูสู้มันไม่ได้กูแพ้มันลุมพวกมึงจะต้องโดนมาตรา328ครึ่งมินมาจนถึงแก่ความตายมาตรานี้กูตั้งเองเดี๋ยวมันมีหมิ่นจนตายเลยมึงดูหนังจีนไหมท่านด่าข้าราดเลือดดูหมิ่นซึ่งหน้าจนตายนั่นมัน393นั่นดูหมิ่นซึ่งหน้านี่มินประมาท328ครึ่งหมิ่นประมาทจนถึงแก่ความตายเบอร์รองเท้าเหรอไม่กี่มีครึ่งด้วยจะบ้าเหรอกูติดใจมากเลยแม่งฟังเดอะช็อกง่วงใช่ไหมแต่ไปฟังอีกรายการนึงเป็นไงหลับคนหนึ่งนะมึงไม่มีมิตรหรอกมึงไม่มีมิตรหรอกเรื่องนี้แจ็คก็ไม่รอดเราไล่เรื่องอายุไล่ก่อนเลยเอาเข้าเลยเอาพี่ป๋องก่อนพี่ป๋องเท่าไหร่ละพี่ป๋อง10 10 57ย่าง58อันนี้10อันนี้เท่าไหร่หอยเพิ่งผ่านมา12 12 12 12อันนี้13 13อันนี้13นี่เท่าไหร่09ชนะขาดทุกประตู20ไปชนเขื่อนตอนไหนวะเอาจริงๆนะไม่ชนตอนขับเดือดช็อกมันนี่แหละสัตว์ขับไปกูขับอยู่กรุงเทพกูสามารถไปชนเขื่อนนครนายกได้20เหรอ20แต่หน้ามึงเท่ากูเลยนะเอาก็ใช่ไงก็คือความอาวุโสมันจะอยู่จากมันแสดงออกทางร่างกายอุ้ยไม่สารหน้ามึงโคตรแก่เลยว่ะเชื่อกูไม่อยากเชื่อเลยเนี่ยเนี่ยดูมันนะดูนะเจ้าของอะไรนะอิชิตันด้วยนะดูมันไว้นะโฆษณา PH เนี่ยให้มันทำเยอะๆน่าจะได้สดใสนี่กูมีความสดใสมึงไม่ได้สดใสหรอกมึงดูเนี่ยไว้ทำเหี้ยอะไรงอกมีคนมาถามเนาะอะไรนะตรวจปีแพ้ถึงว่าแดกยักษ์กูไม่ได้พูดน่าจะถามเขากลับนะไอ้นี่เราไว้แล้วมึงไว้ทำไมตรงนี้เออไว้ทำไมตรงนี้อ่ะชงเก่งเด็กเริ่มเก่งพี่ไปสารไว้หนวดเพราะอะไรรู้ไหมทำไมฮะเคยไว้คนไม่เห็นเคยไว้คนไม่เห็นมึงกล่าวว่ากูจะเล่นว่าเคยไว้ใจแล้วมันเจ็บใช่ไหมกูไม่เล่นชีวิตกูพลาดสองเรื่องเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกพลาดบ่ากับพลาดเอวโอ้มึงทำได้ไหมอย่าให้กูสอนแต่จริงๆอะพลาดสองครั้งจริงไม่แล้วเราฟังดิจริงๆอะพลาดสองครั้งสปีดแม่งโคตรเร็วเลยไอ้สัตว์นี่กูด่าพี่มึงแล้วนี่กูจะไว้มึงคนนึงเนี่ยจริงๆอะพลาดสองครั้งจริงสองครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าโอ้ยไอ้หอยได้คำคมเยอะไอ้เจ๊นี่พลาดทั้งชีวิตคุณเอ่ยชื่อนะเมื่อกี้มึงก็เอาไอ้แก้วมาฟ้องกูไปฟ้องเพื่อนมึงก็ได้กันชัยอ่ะมึงไม่กลัวใครเลยเนี่ยประเทศนี้ในวงการบันเทิงใครเป็นเบอร์หนึ่งวะเรียกมาพูดสักคนหนึ่งกูไม่พูดกูฟ้องตอนนี้เราเรียนรู้คอร์สทั้งหมดแล้วไอ้แจ๋วตอนเนี้ยได้เหมือนสอบได้เองหมดเลยนะ3คนนะนิ่งเลยมึงก็ปั่นเข้าดีมันยำกูดิไอ้มินเอาอย่างงี้อยากรู้เรื่องที่บอกว่าชีวิตอ่ะเคยตาบอดเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงเอาจบแบบสวยๆเลยตอนนั้นน่ะเรียนโทเศรษฐศาสตร์ก็มีความรู้สึกว่าการขายหวยเนี่ยกำไรเยอะตัดสินใจลงทุนแทงตาไม่แทงหวยกูบอกเลยนะลบออกไอ้จบแบบสวยๆให้แสงไม่ต้องไปให้มันไม่แทงตาจริงแทงตาหลังจากนั้นก็พ้นโทษทำไมแทงตากับยายเนี่ยเหรอนี่นะเถียงมันมันปิ้นป้อนอย่าหาว่าพี่สอนน้องนะมึงมีแม่ไหมเอ้ามีสิพ่อของแม่เรียกว่าไม่บอกเดี๋ยวมึงฟ้องกูหลังจากแทงตาก็พ้นโทษหลังจากนั้นก็กลับตัวพอไปอยู่ในเรือนจำก็จะไม่ทำเร็วแล้วก็ห่วงแต่น้องๆที่อยู่ในวงการไอ้ป่องนี่มันหลอกลวงคนไปทั่วทุกวันรายการเดี๋ยวช็อกเรื่องเล่าที่แต่งขึ้นจริงก็เลยติ๊กตอกเดินญี่ปุ่นเดินจนสึนามิเข้าๆอีกแล้วเนี่ย
ข่าวมึงดูไหมสึนามิเข้าเขาประกาศเตือนภัยอยู่เกาะอิชูชูอะไรก็ไม่รู้นะมึงนี่มันพูดไปเรื่อยไม่แต่มันมีจริงมันมีจริงแต่ที่เขาตามข่าวมานะกูเป็นนักกฎหมายพวกมึงวันๆอะไรอยู่เนี่ยมึงรู้กูพูดมีเลียตั้งแต่เทปที่แล้วมึงรู้กันทันทีเลยกูพูดไปงั้นกูไม่เคยไปอ่ะแต่พวกมึงรับเลยกูก็เคยมึงเคยอยู่แล้วกูเรียกมากูเป็นทนายระดับประเทศตอนนี้เป็นมัลติเวิร์สด้วยต่างดาวโทรหาแล้วแต่ตอนนี้ต่างดาวเข้าเยอะกว่ามึงดูเจ้าของแบรนด์อิชิตันนั่งเครียดเลยแล้วทำไมรายการอื่นไม่จ้างอ่ะรายการดังๆเนี่ยเขาชอบมึงผลกระซวกอย่างเงี้ยผมกระซวกมีตรงมีอ่ะผมกระซวกผลกระป๋องนี่ไม่ต้องไปไม่ค่อยมีเองเก๋โอ้ยผมก็เขาไปดูหนุ่มกับป๋องทะเลาะกันไม่มีอะไรหรอกคนชอบดูมึงพูดเองคิดเองมึงไม่เห็นนะถ้ามันดีจริงเขาให้ออกตลอดแล้วมึงเนี่ยถ้ากูไม่ตกอุบัติเหตุตกส้วมกูไม่เรียกมาหรอกคุณนานมาทีไม่ใช่มาทีมึงอยากไปกูเห็นสารแหลนไปช่อง3พยายามไปให้กัญชัยเห็นจะเรียกพี่เข้ามั้ยถามแบบเวลาโทรนัดคิวนะคิวไม่ว่างคิวเต็มเมื่อเช้ากูแกล้งลองใจเด็กว่ามันรอเราได้ไหมเราอาวุโสก็แกล้งบอกทีมงานว่าอาหารพิษแต่จริงๆอะเมาตื่นสายรู้แล้วรู้แล้วมึงเมาเด็กอะมันอยากได้เราอะมันอยากได้แสงเรารอกูรอแล้วไปบอกทีมงานว่า5 โมงพี่ไม่ว่างไอเราก็สงสารน้องจริงไม่มีเฮียอะไรกลับไปก็นอนเอามึงพูดจริงไหมเกลียดมึงโอ้มึงไม่ต้องหรอกกูไม่ต้องให้เกียรติมึงไม่เคยให้เกียรติกูมึงพูดว่ากูไม่สนิทกับมึงมันไม่มีแบบก็เพราะมึงไม่มีเพื่อนไงถ้ามีเพื่อนไม่มีกูมานั่งตรงนี้หรอมึงรู้ไหมกูจบเนติบัณฑิตเนรคุณกันชัยเนรคุณหมอปลาเนรคุณลุงธรรมเนรคุณมึงด้วยไอ้ป๋องกูกี่ใบไม่รู้ไม่รู้บุญคุณการส่งเมื่อกี้เลยเหรอคุณต้องชื่นชมส่งเยี่ยมอะไรอย่างงี้คือบอกท่านผู้ชมงี้นะครับไอ้หอยเนี่ยมันจะนิ่งมันพยายามจะส่งแต่จังหวะมันไม่ได้แล้วมันก็ดึงกลับไปหาหนวดว่าไม่พยายามรับมุกอะไรสงสารมันช่วยสงสารมันไปกดดู TikTok บอกยังไงไปกดดู TikTok หมูเด้งเอ้ากด Subscribe Notification ลากันไปก่อนสวัสดีครับกูตัดเทปไว้ก่อนเลยกูตัดไว้ก่อนเลยขอได้ตัดเอาไปตัดเป็นมุกกะว่าให้ลั่นเหมือนในหนีน้องน้องๆเนี่ยพี่เนี่ยสละคิวพี่ไม่เคยโทรมาบอกว่าพี่อยากออกรายการนั้นรายการนี้พี่ไม่เคยพูดไม่เคยพูดเลยไม่เคยเอาทำหน้าให้ดีนะนี่ไงกำลังเล่นเศร้าอยู่เหมือนมึงรู้อะไรสักอย่างแล้วเหมือนรู้ว่ากูรีเควสใครด้วยเฮ้ยอย่าให้มันกินก็กูขอแห้งกูอะเด็กต้องอดทนอยู่ในรายการเขียวเอารบท่านผู้ชมด้วยแปะกล้วยแปะกล้วยนั่นแหละแปะกล้วยแปะกล้วยไม่ต้องกุ้งของกูถามจริงนะชอบแบบแปะกล้วยมึงเกิด20เนี่ยพวกกูเกิด10 12 13เนี่ยมึงเคยจะให้ความเคารพพวกกูมั้ยถามจริงเลยมึงอ่อนหรือว่ากูเป็นร่วม10ปีมึงไม่เรียกกูพี่เคารพพวกกูบ้างวะ10เท่ากับ10บาท12เท่ากับ12บาทใช่13 13บาท20 20ไอ้สัตว์20ไอ้สัตว์ไอ้เด็กเขาเหนือกว่าเยอะไอ้เด็กเหนือกว่าเยอะหน้าโดนกระทืบตายจริงๆมึงอ่ะพูดหน้าโดนกระทืบตอนเด็กอ่ะนะแต่แปลกนะเพราะว่าจริงๆแล้วคนรักเยอะมากใครแปลกมากคนในวงการอ่ะใครเอาดีๆลี่รู้ป่ะล่าสุดใครโทรหากูรู้ป่ะใครกูจะไม่รู้เหรอนิดไหนอย่าพูดเดี๋ยวเขาฟ้องเด็กรุ่นหลังเด็กรุ่นหลังไม่พูดชื่อใครทั้งนั้นน่ะติดรุ่นหลังกูนึกไม่ออกแล้วมึงพูดเลยมึงกล้าพูดป่ะล่ะกล้าเอาพูดเลยวิลลี่แมคอินทอสไม่เอาสิมึงก็จะไปงานเฮงเจียตลอดไปถ่ายไว้หนวดเพราะอะไรเพราะอะไรเคยไว้แล้วคนไม่เห็นโอ้นี่ซ้ำให้นี่ซ้ำให้รีไว้กะเพราะอะไรรู้ป่ะอะไรนะรีอะไรนะรีไว้กะเพราะอะไรรู้ป่ะไม่ไปยิงเลเซอร์ออกนะหน้าที่ไม่มีกะก็เหมือนท้องฟ้าที่ไม่มีดาวแม่ไอ้ยาไอ้รีอะไรขอประโยชน์เมื่อกี้ลง TikTok กูหน่อยนะต้องเดินด้วยนะต้องเดินด้วยนะต้องเดินด้วยนะเดินไอ้สัตว์พูดได้คำเดียวเลยถ้าไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังอันนี้รู้ยังหรือว่าใครเอาไปส่งมึงไปเอาธูปเทียนพวกมึงอ่ะเอามาขอเข้ามากูตรงนี้ไปจุดธูปขอเข้ามากูตรงนี้กูจะนอนหลับอาบน้ำมีความสุขได้ยังไงกูเมากูก็ต้องหลับสิไม่งั้นกูจะมาเทปบ่ายเหรอพวกกู3คนเนี่ยนะอายุรุ่นก็รุ่นพี่รุ่นพ่อมึงนะคนนึงพูดถึงพ่อกูเลยเหรอ
มึงก็รู้ว่าพ่อกูตายแล้วมึงบูลลี่กูเหรอเฮี้ยเสียใจคิดถึงพ่อเราคงจะได้อะไรแค่นี้แหละนะไม่กูปิดรายการไปแล้วเอาแล้วปิดแล้วปิดแล้วมันยังขายไม่สุดปิดแล้วมันยังมีเรื่องส้มเค้กอะไรอีกเยอะเค้กส้มพอปิดรายการแล้วเนี่ยเสร็จแล้วแต่ใครอยากอยู่ก็อยู่ไป5 4 3สอนวิธีการโฆษณาที่ถูกต้องถ้าเราจะพูดว่าคุณจะจ้างทำน้ำด่างกินไหมของมึงดีป่ะล่ะดีก็ซื้อเคยกินยังไม่เคยมาลองถ้ายังไม่ลองไม่รู้แล้วมึงจะรู้เลยอะไรคือ the best คุณลีฮะครับคุณได้อะไรจากสิ่งตรงนี้ไหมความสนุกมาแน่นอนได้อย่าตัดกูออกตอนนี้นะอันนี้คือช่วงที่มึงคุยกันเองใช่ไหมไอ้ป๋องไปไอ้นี่มันเด็กไงมันไม่รู้ซีนไงไม่นี่เงี้ยเดี๋ยวบอกให้ที่ได้วันนี้มันไม่มีอะไรแต่ความบันเทิงมันได้แน่ถูกป่ะกูถามพวกมึงเนี่ยนั่งยาเป็นเหี้ยอะไรเดินตัดไปตัดมาเนี่ยทำเป็นวิญญาณเดินชมบรรยากาศผู้ชมนะมึงจะเกลียดไอ้หอยไอ้ป๋องวิลลี่มึงต้องเคารพกูดูกูถ้าใครเม้นด่ากูนะสวัสดีครับใช่ใช่แล้วเกิน